ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้โดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่หรือว่าเกิดที่ไหนนะคะส่วนเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขเลย024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณนรานะคะ14กรกฎาคม2517เวลาเกิดบ่าย 2:05 นาทีวันอังคารนะถามเรื่องของอาชีพแล้วก็การทำบุญทำอะไรดี14กรกฎาคม17ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อันนี้คือประโยชน์ของการระบุข้อมูลให้ครบถ้วนคุณนราจะได้ทราบว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดหาข้อมูลเพิ่มนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่26พฤษภาคม2522เวลาเกิด 10:00 นวันเสาร์ชื่อคุณสศิพรถามเรื่องของอาชีพค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะสุขสีโสรสก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังเกมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานเสียยังไงรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะครับแม้แต่ความจริงหลังวันเกิดก็ยังไม่ค่อยดีนะเอาอย่างนี้ฮะถ้าเป็นไปได้นะ36 37ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่และช่วงนี้หาโอกาสไปทำฟันโขดหินปูนซะSMS ต่อมาค่ะคุณวันทวีนะคะ6พฤศจิกายน2519เวลาเกิด 7:30 นาทีวันเสาร์บอกว่าดวงไม่ดีจะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็ได้ขายเสื้อผ้าไหมคะปีนี้ศุกร์เป็นอายุนะครับปุตตะเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์งานใหม่นะครับแต่สิ่งสำคัญพูดอยู่เสมอเกณฑ์มันเอื้อก็ตามคุณต้องขนขวายหน่อยมีโอกาสคือเกณฑ์งานช่วงปี57ไม่ดีเลยผมไม่แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนแปลงล้มเลิกหยุดอะไรบางอย่างหรือไม่แต่ปีนี้ถ้าคุณขวนขวายมีโอกาสได้เริ่มจะมีคนให้การช่วยเหลือนะครับฝากหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็เรียนให้สบายใจเรื่องของพวกเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นพวกนี้ระยะยาวดีสำหรับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเลขห้อง113ค่ะเจ้าคนนายคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการว่ากันไปชื่อเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีครับทะเบียนรถ312คู่ครัวเรือนนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงในเรื่องของกำลังพระราหูถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีครับแตะไปที่คู่หลังเบอร์โทรศัพท์91ค่ะอันนี้ดีฮะเป็นเลขแห่งความสำเร็จและค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศพัฒน์นะคะเกิดวันที่วันที่ไม่มีมานะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบด้วยนะคะเลขบ้านทับ17ค่ะเสาทําลายอาทิตย์ก็จะเน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วมันจะมีผลในเรื่องของกิจยศชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งตำแหน่งหน้าที่การงานอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข7ทะเบียนรถ2571คู่หลังเหมือนกัน71กับ17นะครับแต่คู่หน้าดีจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์99ค่ะเขาบอกว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ553เขาบอกว่ารวมกันได้13เป็นอะไรหรือเปล่าเรียนอย่างนี้ฮะอาจจะมีหลายสำนักหลายศาสตร์บางคนรวมบางคนไม่รวมแต่สูตรของทางสมาคมเนี่ยที่ไม่รวมเหตุผลก็เพราะว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าคือดวงดาวแต่ละดวงเลข5คือดาวพฤหัสเลข3คือดาวอังคารฉะนั้นถ้ารวมกันก็หมายถึงเอาดาวพฤหัส2ดวงบวกกับดาวอังคารอีก1ดวงและได้เป็นหมายเลข13มันคงไม่ใช่ตัวเลขแต่ละตัวก็จะมีอิทธิพลในแต่ละเรื่องราวนะครับ53ตัดเป็นคู่ดาวคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและในแง่ของพระพฤหัสนั้นก็หมายถึงในเรื่องของศีลในเรื่องของความมีหลักมีฐานความมั่นคงดีครับ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันอังคารลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดพิษณุโลก6โมงพิษณุโลกนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรความจริงมังกรต้องบอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยผมอยากให้เก็บเกี่ยวให้มากหน่อยนะครับจริงอยู่ฮะปีนี้ดาวประจำตัวจะโคจรเป็นราชาโชคก็ตามแต่ว่าพฤหัสเนี่ยซึ่งยังให้คุณกับราศีมังกรอยู่เนี่ยจะย้ายในช่วงกลางปีนะครับฉะนั้นช่วงนี้ขวนขวายหน่อยนะภาระหนี้สินจะผ่านไปได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง34นะครับหนี้สินใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะต้องรอถึงย่าง35ถึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณวิภาดา นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2515ค่ะเวลาเกิด 8-9 โมงเช้าวันพุธกลางวันถามว่าปีนักกษัตริย์คือปีกุลหรือว่าปีชวดคะ อย่างที่เรียนครับว่านักกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินสุริยคติคือ1มกราปีนักกษัตริย์จะเปลี่ยนทางจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งแต่ละปีเนี่ยวันที่ก็ไม่ได้ตรงกันอย่างปีนี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา20มีนาคม58นะครับเป็นการเปลี่ยนปีนักษัตริย์ประจำปีนี้ส่วนของคุณนั้นนะในช่วงเวลาที่เกิดยังไม่ถึงขึ้น1ค่ำเดือน5คุณเกิดแรม10ค่ำเดือน3ฉะนั้นจึงยังเป็นนักษัตริย์กุลอยู่นะครับความรักไม่ดีเลยดวงก็ไม่เคยโกหกนะครับช่วงย่าง44และ45เนี่ยนะต้องประคับประคองให้ดีๆนะครับ1เลยก็คงจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและ2นะครับพยายามไปถวายของที่เป็นคู่นะเชิงเทียนหรือแจกกันก็ได้2ปีนี้ผ่านให้ได้ครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาลัคนาภายใน1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นลัคนาของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งกุมแล้วก็มีนแต่ช่วงเวลานี้พระราหูเล็งลักเป็นพินทุบาทก็เสียเรื่องรักแนวโน้มมีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นคนลัคนาราศีมีนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิมลพันธ์นะคะ14กุมภาพันธ์2504เวลาเกิด 10:30 นพุธกลางวันถามโชคลาภแล้วก็หลักทรัพย์เงินทอง14กุมภา04ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับคุณวิมลพันธ์งั้นเดี๋ยวตรวจในเรื่องของเลขมงคลละกันนะจ๊ะบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธความเฉลียวฉลาดดีครับทะเบียนรถ275บางทีอาจจะเหนื่อยใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะครับอุปสรรคมีมากกว่าจะสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์09ค่ะขยับเป็น19เถอะครับนะจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวันฤดีนะคะ14กันยายน2534ค่ะวันละเกิด 18:42 นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา 18:42 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมช่วงนี้หลักๆเลยก็จะเตือนเรื่องเงินเรื่องผู้ใหญ่นะฮะดาวการเงินโคจรเข้าเรือนอริแล้วก็มฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระนะฉะนั้นการเงินจริงๆกว่าจะรอให้ดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรกุมต้องรอให้เข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาทะเบียนรถนะคะ9770 70เนี่ยบางทีจะคิดลบเครียดและบางครั้งต้องบอกว่าคิดให้ร้ายตัวเองซะด้วยซ้ำไปนะคู่หน้าก็จะมีผลในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบกิจการต่างๆในชีวิตมันจะล่าช้าอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะ3ตัวหลังเลยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะ6541แล้วก็59ใช้เบอร์ไหนดีถ้าชอบเสริมทรัพย์เสริมโชคใช้เบอร์แรกนะครับถ้าชอบในเรื่องของความสำเร็จเงินทองก็ใช้เบอร์ที่2ถ้าชอบในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ใช้เบอร์ที่3ครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคุณเอกลักษณ์นะคะ13สิงหาคม2510เวลาเกิดนะคะตี 1:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็บอกว่าเลิกแล้วเลิกดื่มแล้วก็ไม่สูบมา10ปีแล้วจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์คนที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลิกไปนานแล้วมันมีโอกาสนะครับที่จะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องพวกทางเดินหายใจถุงลมอะไรพวกนี้แล้วได้พื้นชะตาเนี่ยพวกเสียก็อยากให้ตรวจเช็คนะโดยเฉพาะในเรื่องของถุงลมหรือว่าทางเดินหายใจต่างๆวัณโรคอะไรพวกนี้เพราะว่าในพื้นชะตามีโอกาสที่จะประสบปัญหากับกลุ่มโรคนี้นะครับอีกกลุ่มนึงฮะถ้าเน้นในเรื่องของช่องท้องนะช่องท้องก็จะดูในเรื่องของพวกตับกระเพาะอันนี้คือด้วยพื้นชะตาให้ระวัง2กลุ่มนี้เป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิราพรนะคะ25เมษายน2520ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันจันทร์สุขภาพแล้วก็ความรักความรักทายดีนะครับความรักทายดีนะครับปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่สูงคนที่ถูกใจแล้วก็ดูเหมือนจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ในระยะยาวถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าพยายามปรับก็น่าที่จะจูนกันได้สุขภาพหลักๆเลยนะครับสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบต่างๆอันนี้คือในพื้นชะตาครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะปทุมเพศค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่2พฤศจิกายนพ.ศ.2522ค่ะจ้ะกี่โมงคะตี3ค่ะตี3ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็เป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับคือฟ้าสว่างเป็นสุขถูกไหมคะค่ะนะของคุณเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับอันนี้คือดวงของคุณเองหรือเปล่าของแฟนค่ะโอเคถ้างั้นของแฟนก็อย่างนี้นะครับดวงเนี้ยให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกไขข้อกระดูกฉะนั้นลักษณะการทำงานสำคัญนะพวกไขข้อกระดูกช่วงหลัง และดวงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีโอกาสคือหนึ่งเก็บเงินไม่ได้แล้วก็มีโอกาสต้องจับจ่ายใช้สอยให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอฉะนั้นฝากในระยะยาวนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยขอให้ทำมากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับมีคำถามอะไรจะถามเชิญเลยฮะถามเรื่องสุขการเงินนะคะมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมล่ะใช่ไหมค่ะใช่ก็คือดวงของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็จะมีหนี้นะแต่ถ้ามีแล้วก็ต่อเนื่อง2ปีตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฉะนั้นปีที่แล้วหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับใช่ถูกแต่พอเลยเข้าปี58หายใจคล่องขึ้นนิดนึงถูกไหมถูกค่ะนะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทำเรื่องถ่ายชีวิตนี่ทำได้ตลอดถ้ามีโอกาสแต่ปีนี้อยากให้แฟนเนี่ยไปบริจาคเรื่องทุนการศึกษาหน่อยค่ะนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ให้ระวังกระทบกระทั่งกันเรื่องของคำพูดกับตัวคุณด้วยนะครับปีนี้แล้วจ้ะอาจารย์แล้วหรือขับรถให้ส่งเขาขับรถส่งนมเนี่ยดีไหมคะก็ด้วยอาชีพงานบริการนะครับที่มีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าพอใช้ได้นะผมใช้คำว่าพอใช้ได้ไม่ได้ถึงขนาดเสียนะครับเป็นแต่ว่าถามว่าจะทำอะไรดีเนี่ยต้องช่วยกันคิดว่าเขามองอะไรไว้บ้างพอจะทราบไหมล่ะเขาก็มองอยู่นะคะว่าแบบเหมือนอยากจะเปลี่ยนแบบขับรถส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยยังไม่พร้อมนะคะอาจารย์ผมไม่เชียร์ให้ลงทุนถึงขนาดทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวนะค่ะให้รับจ้างอย่างเงี้ยไปละดีแล้วค่ะนะคือไม่ต้องมาทำธุรกิจยานยนต์แล้วมาทำเรื่องของการขนส่งโลจิสติกอะไรเงี้ยไม่เอาก็ทำลักษณะงานบริการรับจ้างแบบเนี้ยก็คือใช้ได้เพียงแต่ว่าแก้ปัญหาในเรื่องการออมการเงินมันไม่ดีแค่ช่วง2ปีนี้นะพ้นจากนี้ไปแล้วก็เบาลง
จะเบาลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ขอถามพี่สาวหน่อยค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่16มีนาพ.ศ.2533ค่ะกี่โมงคะ9โมงถึง10โมงค่ะ20 25เต็มย่าง26นะครับใช่ค่ะ25จะถามเรื่องอะไรคะจะถามเรื่องการงานและสุขภาพการเงินเขาอะค่ะเป็นยังไงบ้างเขาทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้เขาทำงานโรงงานค่ะอ่ะอย่างนี้นะย่าง26ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะบอกให้เขาตั้งใจดีๆนะครับปีนี้ในเรื่องของงานเนี่ยเขามี2ด้านก็คือ1ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการหาให้ได้ก่อน2อยู่ที่เดิมอาจจะต้องรับภาระบางอย่างที่อึดอัดแต่ถึงช่วงเวลาประเมินเนี่ยปีนี้ดีนะครับนะอาจจะได้เลื่อนชั้นซะด้วยซ้ำไปเป็นซุปเป็นหัวหน้างานอะไรทำนองเนี้ยค่ะค่ะใช่ไหมแนวโน้มมีไหมได้คุยกันบ้างหรือเปล่าก็คุยอะค่ะแต่บางทีเขาก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนงานแต่ทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าการเปลี่ยนงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็เลยเขาก็ยังชะลออยู่จ้ะบอกเขาปีนี้เขามีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนอย่างน้อยต้องมีอะไรพิเศษตอนประเมินนะของเขาเนี่ยฝากไปกับคุณพ่อก็ได้นะไปถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังปีนี้ขอให้ทำค่ะจ้าอ้าวโอเคนะเอาล่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอาทิตย์เกิดวันที่12ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิดตี 5:12 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามโชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับด้วยปีจรปีนี้เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งพื้นชะตาก็ไม่เด่นนะไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสรวีถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์46ค่ะ46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำครับ SMS ความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาค่ะคุณมยุรานะคะ17ธันวาคม2518เวลาเกิดบ่าย 3 โมง 15 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องหนี้สินค่ะตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง40มาได้เล็กน้อยนะครับย่าง40เนี่ยภาระหนี้ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยสถานะด้วยในแง่ของความคล่องเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง39ที่ผ่านมาย่าง39เนี่ยการีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็ปีนี้ดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาขอให้ทำนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์82ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการชิงรักหักสวาทกลางแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดขยับเป็น92เสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณทิสานะคะ29ตุลาคม2525เวลาเกิด 5:15 นาทีวันศุกร์ถามโชคลาภแล้วก็สุขภาพรวมไปถึงอยากขายบ้านจะได้เมื่อไหร่อาจจะเลยช่วงปลายปีนี้ไปแล้วความจริงจังหวะเวลาในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงย่าง31ตอนนี้ย่าง33นะฮะว่าช่วงย่าง31ถ้าตอนนั้นถือครองอยู่มีคนมาติดต่อหรือไม่แล้วเราไม่ขายหรือเปล่าแต่ว่าย่าง33ย่าง34เนี่ยที่กำลังจะพูดผิดฮะย่าง32แล้วมีคนมาติดต่อแต่ย่าง34เนี่ยเลยผ่านวันเกิดช่วงปลายปีไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสมหวังฉะนั้นถ้ามีดีลพยายามปิดให้ได้นะในช่วงย่าง34นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเลือดนะในเรื่องของสายตาความดันพวกนี้ให้ระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจักรินนะคะ24มกราคม2536เวลาเกิดตี 2:59 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนนทบุรี2:59ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับนนลัคนาราศีพิจิกนะครับการเรียนตอนนี้ย่าง23ถ้ายังเรียนอยู่ปีนี้ผลการเรียนก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับถ้าถามว่ามีโอกาสจะจบสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ถ้าอยู่ในช่วงชั้นปีที่กำลังจะจบก็มีโอกาสสมหวังส่วนในเรื่องของความรักล่ะความรักก็มีคู่ ถ้า
ถ้ามีคู่นะครับความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง22ถ้ายังโสดปีนี้จะได้เจอคนที่ถูกใจและจะเป็นลักษณะที่มีคนแนะนำให้นะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ5574ค่ะมันคงเป็น2เท่าคู่สมพลก็ในเรื่องของความมีชื่อเสียงดีครับ5455เช่นเดียวกันนะวางแผนเก่งแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะจ้ะ